ทางสมาคมนะครับเรามีแพลตฟอร์มก็คือโทก้าแพลตฟอร์มนะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เราให้เกษตรกรอินทรีย์เนี่ยขึ้นแพลตฟอร์มโดยเอาข้อมูลเขาเนี่ยขึ้นแพลตฟอร์มเราก็จะเห็นว่าเนี่ยจะมีเครือข่ายหรือกลุ่มไหนบ้างนะฮะที่เขามีสินค้าขายแล้วผู้ประกอบการก็ไปคอนแทคตรงเลยเรากำลังทำงานกับผู้ประกอบการต้นแบบนะฮะซึ่งเราก็จะไปเจาะจังหวัดท่องเที่ยวตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดเป็นการที่ไปสร้างสินค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆผมคิดว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยเขาพร้อมที่จะหยุดใช้สารเคมีถ้ามีตลาดที่ชัดเจนสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเศรษฐกิจติดบ้านนะครับดังที่เราทราบนะครับว่าเทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้สามารถทำให้เรานั้นเชื่อมโยงกับบุคคลที่เราอาจจะไม่เคยรู้จักเลยแต่จริงๆแล้วอาจจะเกื้อหนุนสนับสนุนกันได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับในชุมชนของผู้ที่ทำเกษตรอินทรีย์ระบบนิเวศของเขาไม่ได้มีเฉพาะตัวเกษตรกรเองแต่ว่ายังต้องเชื่อมโยงครับกับผู้ประกอบการรายอื่นนะครับแล้วก็ส่วนอื่นๆซึ่งอดีตเนี่ยคงจะเป็นไปได้ยากถ้าจะเชื่อมโยงกันกับคนทุกคนด้วยแต่การใช้เทคโนโลยีในยุคปัจจุบันนี้สามารถช่วยเหลือสิ่งเหล่านั้นได้ส่วนจะช่วยเหลือได้อย่างไรครับวันนี้ไปพูดคุยกับแขกรับเชิญของเรานายกสมาคมผู้บริโภคอินทรีย์ไทยคุณอรุณนวราชพี่โอสวัสดีครับสวัสดีครับแรกทีเดียวผมอยากให้พี่อธิบายนะครับถึงเรื่องของการเชื่อมโยงกันก่อนนะครับของระบบนิเวศของเกษตรกรซึ่งเป็นเกษตรอินทรีย์นะครับอาจจะเป็นในพื้นที่อย่างพี่ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในชุมชนซึ่งทางสมาคมเนี่ยดูแลอยู่นะครับว่าระบบนิเวศของเขาได้โดยปกติแล้วประกอบไปด้วยส่วนใดกันบ้างครับเบื้องต้นก็คือว่า เรามีเกษตรกรอินทรีย์เนี่ยอยู่ทั่วประเทศแต่บางทีเราก็ถ้าเราเป็นผู้บริโภคหรือเป็นผู้ประกอบการเราก็ไม่เคยเห็นไม่รู้จักเขาใช่ไหมครับทางสมาคมนะครับเรามีแพลตฟอร์มก็คือโทก้าแพลตฟอร์มนะเป็นดิจิทัลแพลตฟอร์มที่เราเคยได้ทุนก่อทำตรงนี้จากทาง NIA นะครับแล้วก็มีโครงการคลังสมองของชาติมาสนับสนุนให้ทำต่อแล้วตอนนี้ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยก็มาสนับสนุนนะให้แพลตฟอร์มนี้ทำงานก็คือเราก็ทางโทก้าจริงๆก็เคยทำงานกับเกษตรกรอินทรีย์เหล่านี้เราก็ให้เขาขึ้นแพลตฟอร์มโดยเอาข้อมูลเขาในขึ้นแพลตฟอร์มแต่เขากรอกเองนะฮะเราไม่ได้ไปกรอกให้เขาแล้วเขาก็ต้องกรอกอย่างต่อเนื่องเพราะในการทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยมันต้องแสดงถึงความโปร่งใสของข้อมูล อันนี้เป็นปกติอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเกษตรกรอินทรีย์เนี่ยเขาต้องกรอกข้อมูลลงกระดาษอยู่แล้วอันนี้ก็เลยเปลี่ยนจากที่พัฒนาจากแทนที่ต้องกรอกลงกระดาษให้คนไปตรวจเนี่ยเราก็กรอกลงแพลตฟอร์มเลยแบบดิจิทัลไปเลยใช่ครับแล้วก็อันนี้พอกรอกแล้วก็อาจจะเป็นการกรอกที่ดูว่าเวลาเขาต้องมีการวางแผนการผลิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้ประกอบการนะฮะที่เราเป็นโรงแรมร้านอาหารเนี่ยเราก็จะเห็นล่วงหน้าด้วยว่ามันจะมีอีกเดือนนึงเนี่ยนะครับมันจะมีผลผลิตอะไรออกมานี่เราพัฒนาอย่างนั้นนะครับทีนี้ในการเชื่อมโยงเนี่ยผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารเนี่ยเข้ามาเป็นสมาชิกนะครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยจะมีเครือข่ายหรือกลุ่มไหนบ้างนะฮะที่เขามีสินค้าขายแล้วผู้ประกอบการก็ไปคอนแทคตรงเลยนะครับไม่ได้ทางโทก้าเนี่ยเราไม่ได้เกี่ยวข้องกับเรื่องการซื้อขายคือเราจะไม่มีใครเป็นตัวกลางน่ะไม่ครับคือโดยตรงกันและกันเลยใช่ครับคือทุกอย่างเป็นกลไกของตลาดเลยนะฮะเกษตรกรก็ตั้งราคาเองได้นะครับแล้วก็ซื้อขายกันเหมือนของทั่วไปแต่ตัวแพลตฟอร์มเนี่ยมันคือการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเพราะว่าผมว่าส่วนใหญ่นะครับผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการเนี่ยพร้อมที่จะจ่ายแพงกว่าสำหรับสินค้าอินทรีย์นะครับแต่มันต้องเกิดความเชื่อมั่นว่าเขาเป็นเกษตรกรอินทรีย์จริงไหมนะฮะอันนี้เป็นสิ่งที่ทางโทก้าก็ได้ทำงานกับเกษตรกรว่าเราก็สามารถที่จะไปดูว่าเขาเนี่ยทำการเกษตรอินทรีย์อย่างแท้จริงนะฮะเขามีมาตรฐานนะฮะหรือเขามีระบบรับรองมีส่วนร่วมแบบ PGS นะก่อนที่เขาจะเข้ามาใช้แพลตฟอร์มได้อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราบอกว่าเราต้องสร้างความเชื่อมั่นนะฮะบนฐานของข้อมูลที่โปร่งใสนั่นก็คือข้อมูลบนแพลตฟอร์มนะฮะโอ้โหคืออดีตนี่กว่าจะไปรู้จักต้องเดินเข้าไปตัวต่อตัวครับจากกันขออนุญาตถามเล็กน้อยครับว่าคำว่ากรอกข้อมูลใส่เอาไว้เกษตรอินทรีย์ต้องมีความโปร่งใสข้อมูลเป็นข้อมูลประเภทใดบ้างครับดูแลพื้นที่ของเขานะฮะในการทำเกษตรอินทรีย์เริ่มต้นตั้งจากการเนี่ยเตรียมแปลงเลยนะครับการเตรียมปัจจัยการผลิตปัจจัยการผลิตก็คือเนี่ยเรื่องการเตรียมอาจจะมีเรื่องปุ๋ยอินทรีย์นะครับอาจจะมีเรื่องเมล็ดพันธุ์นะฮะที่ต้องเป็นอินทรีย์นะครับอันนี้พวกนี้ก็ต้องข้อสำคัญในพวกนี้คือถ้าภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าฟาร์มอินพุตนะฮะสิ่งที่ใส่เข้าไปในฟาร์มอินพุตที่ใส่เข้าไปในฟาร์มใช่แล้วก็ในการดูแลนะครับอาจจะเนี่ยมีการดูแลยังไงนะซึ่งอันนี้เป็นข้อมูลที่เกษตรกรก็จะกรอกเข้าไปนะฮะแล้วก็สามารถย้อนกลับมาดูได้ว่าเขาเคยทำอะไรไปในฤดูก่อนนะครับแล้วสุดท้ายแล้วการเก็บเกี่ยวสำคัญนั่นคือเอาท์พุต
นะเพราะนั้น input output เนี่ยมันต้องสมดุลกันนะครับไม่งั้นถ้าเกิดไม่สมดุลเนี่ยก็มีสิทธิ์ว่าเกษตรกรเนี่ยอาจจะโกหกนะหรือยัดไส้เพราะนั้นเนี่ยในการที่เขามากรอกเนี่ยเขาแสดงความโปร่งใสและอีกจริงๆแล้วมันก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเขาเพราะเขาสามารถเอาตรงนี้ไปดูเป็นวิเคราะห์เรื่องต้นทุนเขาได้ว่าในแต่ละครอบที่เขาทำเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเขาผสมปุ๋ยอินทรีย์สูตรนี้นะครับเขาดูแลอย่างนี้เนี่ยผลผลิตออกมาเป็นยังไงนะฮะส่วนหนึ่งไม่ถามไม่ได้ครับเพราะว่าเกษตรกรบ้านเราจะมีคละนะครับหลายเจเนอเรชันบางเจเนอเรชันท่านก็อาจจะผู้ใหญ่นิดหนึ่งบางเจเนอเรชันท่านก็อาจจะเป็นเกษตรกรแบบเป็นสมาร์ทฟาร์มเมอร์อายุน้อยนิดหนึ่งนะครับส่วนเนี้ยณเวลานี้เนี่ยมีคนเข้ามาร่วมในแพลตฟอร์มไหมเกษตรกรฮะมากน้อยขนาดไหนในกี่พื้นที่ครับครับตอนนี้ครับมีเกษตรกรที่อยู่บนแพลตฟอร์มประมาณ1,000 กว่ารายแล้วนะครับอยู่มีภาคกลางภาคเหนืออีสานแล้วก็ใต้นะครับแต่ส่วนใหญ่จะอยู่ที่อีสานกับภาคเหนือจะเยอะนะครับครับเกษตรกรอินทรีย์เนี่ยอยู่ที่อีสานเยอะที่สุดเพราะว่าพื้นฐานของเกษตรกรที่ปลูกข้าวเพราะข้าวอินทรีย์เนี่ยปลูกมาหลายปีแล้วนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นการส่งออกนะพวกเราอาจจะไม่ค่อยได้ทานกันนะฮะดังนั้นฐานของเกษตรกรอินทรีย์จะใหญ่อยู่ที่อีสานทีนี้ถ้าจะบอกว่าใช่ครับถ้าเกษตรกรที่สูงอายุหน่อยอาจจะใช้เนี่ยเข้าถึงเทคโนโลยีลำบากเนี่ยแต่เกษตรกรส่วนใหญ่เขาอยู่เป็นกลุ่มนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีการช่วยกันนะครับมีหลายรุ่นนะมีระบบที่จะดูแลกันใช่ครับเพราะว่าเกษตรกรอินทรีย์เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่เป็นกลุ่มเขาได้อยู่เป็นเดียวๆถ้าอยู่เป็นเดียวๆส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เป็นเกษตรกรรุ่นใหม่นะฮะที่เขาดูแลตัวเองได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามปรับให้มันใช้ง่ายขึ้นนะฮะเพราะนั้นแล้วก็มันก็เลยทำให้การเข้าถึงตรงนี้ผมว่าค่อนข้างโอเคคือเราก็เจอนะภายใน3 ปีก็จะมีบ้างนะครับที่เขามีปัญหาจริงๆกับการใช้เทคโนโลยีตรงนี้แต่ส่วนใหญ่จะโอเคครับอย่างว่าตอนนี้ก็ทุกคนก็น่าจะเรียนรู้เทคโนโลยีได้ระดับหนึ่งกันแล้วดูจากต้นทางกันบ้างมาครับมาสักครู่พูดถึงเกษตรกรละทีนี้ระบบนิเวศเขาเช่นผู้ประกอบการร้านอาหาร รงแรมสถานที่ต่างๆที่ต้องการรับซื้อชุมชนตรงนี้ใหญ่มากน้อยขนาดไหนครับบนแพลตฟอร์มนี้ครับตอนนี้ก็เป็นงานที่เรากำลังทำอยู่นะเรากำลังทำงานกับผู้ประกอบการต้นแบบนะฮะซึ่งเราก็จะไปเจาะจังหวัดท่องเที่ยวเพราะตอนนี้เราได้การรับการสนับสนุนจากทางทท.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะเพราะเราคิดว่าจริงๆการท่องเที่ยวเนี่ยมันคือเครื่องมือนะฮะที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยนะครับหรือผู้บริโภคเนี่ยไปใช้บริการของผู้ประกอบการที่มีใช้วัตถุดิบอินทรีย์เหมือนเป็นคอนแทคพอยต์เหมือนเป็นจุดขายเขาดีกว่าดีกว่านะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยมันก็เกิดเหมือนเป็นการที่ไปสร้างสินค้าการท่องเที่ยวของจังหวัดนั้นๆ นะครับเพราะว่าเราคนอาจจะไปเที่ยวจังหวัดนี้นะครับก็เขาดูว่าเดี๋ยวเขาจะไปร้านอาหารโรงแรมไหนที่มีวัตถุดิบอินทรีย์ที่ใช้วัตถุดิบอินทรีย์นะหรือเขาอาจจะไปเยี่ยมฟาร์มก็ได้ถ้าฟาร์มนั้นเปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเนี่ยมันคือการท่องเที่ยวนั่นเองแล้วการเป็นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนด้วยก็มันจะเป็นการสอนให้ผู้บริโภคเนี่ยมาเข้าใจว่าทำไมเขาควรมาบริโภคอินทรีย์เพราะว่ามันไม่ได้แค่ช่วยเรื่องสุขภาพเขาแต่มันตอบโจทย์เรื่องสิ่งแวดล้อมแล้วก็ช่วยเหลือสังคมช่วยเหลือเกษตรกรด้วยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราก็มีการทำงานกับทั้งทท.นะฮะทั้งทีเซฟแล้วก็หอการค้าด้วยนะฮะในการที่กระตุ้นให้ผู้ประกอบการเนี่ยลุกขึ้นมาแล้วก็มองเกษตรกรที่อยู่ในจังหวัดเขาคือเมื่อก่อนเขาบอกอาจจะยุ่งยากเพราะเขาจะไปเจอได้ยังไงแต่ตอนนี้มันมีแพลตฟอร์มพร้อมที่เขาอาจจะเนี่ยเปิดขึ้นมาแล้วเขาก็เห็นเลยว่ามีใครบ้างที่อยู่ใกล้เขาที่เขาสามารถจะซื้อได้นะแล้วก็เป็นการซื้อระยะยาวเพราะเราจะบอกว่าเราอยากให้ผู้ประกอบการเนี่ยคิดว่าไม่ใช่แค่ซื้อเป็นครั้งๆแต่ว่าอยากให้มาร่วมวางแผนการผลิตกับเกษตรกรสมมติเขาอาจจะต้องการผักบุ้งนะแต่ก็ต้องการแบบไม่ใช่ต้องการอาทิตย์ละ100 โลแต่อาจจะอาทิตย์ละ5 กิโลแต่ขอให้เป็นการความต้องการที่สม่ำเสมอแล้วก็เกษตรกรจะได้ไปวางแผนเป็นลูกค้าประจำดีกว่าใช่ฮะเป็นพาร์ทเนอร์ระยะยาวแล้วก็เกษตรกรจะได้ไปวางแผนการผลิตได้นะครับซึ่งมันก็จะแฟร์สำหรับเกษตรกรแล้วมันก็จะตอบโจทย์เรื่องความสม่ำเสมอของผู้ประกอบการด้วยในแง่ของความตื่นตัวครับของผู้ประกอบการไทยเราคุยเกษตรกรมาเยอะแล้วผู้ประกอบการไทยไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนท่องเที่ยวก็ดีภาคส่วนร้านอาหารก็ดีหรือว่าซัพพลายเชนของอาหารเนี่ยให้ความสนใจกับแพลตฟอร์มในลักษณะแบบนี้มากน้อยขนาดไหนครับครับผมว่าตอนนี้เขามีความตื่นตัวเพราะว่าทางเราก็มีการกระตุ้นให้เกิดระบบ
Earth Point นะฮะเราให้ Earth Point Earth Point ฮะ Earth ที่คำว่าแปลว่าโลกเนี่ยนะครับว่าถ้าเกิดว่าเขามีการซื้อวัตถุดิบอินทรีย์จากเกษตรกรเนี่ยครับเขาก็มาได้แต้ม Earth Point นะฮะแล้วพอเอาวัตถุดิบนั้นมาทำเป็นเมนูอินทรีย์ลูกค้าที่มาซื้อมาอุดหนุนเขาก็ได้แต้ม Earth Point เหมือนกันคือเราก็จะพยายามสร้างระบบนี้ให้เขาเห็นว่าในการที่เขาไปซื้อจากเกษตรกรเนี่ยคนเห็นคุณค่าเห็น impact ของเขาเพราะเมื่อก่อนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการรายนึงอาจจะเป็นการซื้อจากเกษตรกรอยู่แล้วแต่ก็ไม่สามารถที่จะโชว์ใครได้แต่เนี้ยไม่ได้เป็นสตอรี่แต่นี่เป็นสตอรี่เลยว่าฉันซื้อมาจากแหล่งใช่มี traceability อย่างแรกใช่ไหมที่บอกว่าตรวจสอบย้อนกลับได้นะโชว์ได้ว่าซื้อเยอะแค่ไหนซื้อชิ้นไหนมาไหนบ้างนะครับเพราะเราบอกว่าในการอุดหนุนเกษตรกรเนี่ยทุก25บาทเท่ากับ1แต้ม Earth Point อันนี้เป็นการตกลงกันนะครับในกับหลายหน่วยงานแล้วเราก็บอกว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาสามารถโชว์ลูกค้าได้ว่าเขาไม่ได้โกหกนะว่าเขามีวัตถุดิบอินทรีย์ที่เข้ามาใช้ตอนนี้ผมคิดว่ามันเป็นโอกาสของประเทศไทยนะครับที่ถ้าเกิดเราสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้มันเกิดขึ้นตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นภาพลักษณ์ที่ดีกับต่างชาติเวลาเขามาไม่ว่าเขาจะมาเที่ยวนะมาทานอาหารเขาก็ดูแล้วเขาก็ใช้ตรงนี้ได้หรือเขาอาจจะเป็นนะฮะธุรกิจนะฮะที่อยากจะมาซื้อวัตถุดิบอินทรีย์จากประเทศเราเขาก็เกิดความเชื่อมั่นเหมือนกันนะครับผมคิดว่าอันนี้มันเป็นในระยะยาวเนี่ยมันคือการสร้างความเชื่อมั่นนะครับนะครับผมชอบอย่างเดี๋ยวนี้เขาบอกว่านักท่องเที่ยวเวลาเดินทางมาต้องการการท่องเที่ยวที่มีความหมาย meaningful journey มาปั๊บถ้ามาแล้วลดคาร์บอนฟุตปรินต์สามารถที่จะบริโภคสินค้าอินทรีย์ได้ก็เป็นมูลค่าเพิ่มเพราะแต่ละซี่สามารถที่จะสร้างสตอรี่ได้นะครับเราคุยกันมาเยอะแล้วครับพี่โอความท้าทายในเบื้องหน้าในการที่เราจะเดินหน้าในการขยายเครือข่ายของเราให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้นมีศักยภาพมากขึ้นปลุกเร้าเกษตรอินทรีย์ทั้งประเทศมากขึ้นอะไรคือความท้าทายหลักๆครับครับผมว่าความท้าทายตัวนี้เนี่ยขึ้นอยู่กับการที่สร้างความเข้าใจนะครับของผู้ประกอบการนะครับกับผู้บริโภคนะผมคิดว่าเกษตรกรส่วนใหญ่เนี่ยเขาพร้อมที่จะหยุดใช้สารเคมีถ้ามีตลาดถ้ามีตลาดที่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยสิ่งที่เราพยายามทำเนี่ยเราพยายามทำให้มันเกิดโมเดลในแต่ละจังหวัดให้ชัดเจนก่อนนะครับเพราะว่าในการทำตรงนี้เนี่ยก็คือว่าในแต่ละจังหวัดที่เราไปเนี่ยเราก็จะพยายามเชื่อมเกษตรกรกับผู้ประกอบการนะให้เกิดเนี่ยให้เกิดเป็นเหมือนเป็นพันธมิตรเป็นพาร์ทเนอร์นะครับแล้วก็มีเมนูอินทรีย์ที่จะให้นะฮะหรือมีฟาร์มที่จะไปเที่ยวได้นะครับอันนี้ก็เกิดการท่องเที่ยวที่ไปตรงนั้นแล้วตรงนี้เองเนี่ยผมคิดว่าถ้าเกิดเราได้โมเดลตรงนี้ที่ชัดเจนเนี่ยมันก็สามารถที่จะขยายไปจังหวัดอื่นๆได้นะครับเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยผมคิดว่าพันธมิตรตรงนี้เนี่ยมันคือต้องเป็นพันธมิตรที่คนอยู่ใกล้กันเพราะมันต้องเกิดความเข้าใจกันนะจริงๆมันแน่นอนมันอาจจะมีผิดมีถูกตอนแรกนะแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเขามองว่าโอเคอันนี้คือการที่จะมาเชื่อมโยงในระยะยาวมันเกิดขึ้นได้ซึ่งตรงนี้เราก็เห็นว่ามันก็เกิดขึ้นในจังหวัดนครปฐมที่เราเคยทำมาเมื่อประมาณเนี่ย10ปีแล้วนะครับมันก็เกิดขึ้นได้แต่ตอนนั้นเนี่ยเรายังไม่มีเครื่องมือตัวดิจิทัลแพลตฟอร์มเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรามีตัวแพลตฟอร์มเนี่ยผมคิดว่ามันก็จะสามารถทำให้การขยายผลตรงนี้มันเร็วขึ้นได้ครับถือว่าเป็นโอกาสใหม่แล้วนะครับคงไม่ใช่เฉพาะชุมชนเกษตรกรหรือเฉพาะบ้านเราแต่เพียงอย่างเดียวแต่ว่าหลากหลายส่วนสามารถที่จะผลักดันให้บ้านเราเนี่ยกลายเป็นอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญเลยของเรื่องของเกษตรอินทรีย์ได้ด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่โอมากที่มาคุยกับเราในวันนี้นะครับขอบคุณมากครับพี่โอครับครับดังที่เราได้เห็นนะครับว่าเทคโนโลยีนั้นสามารถช่วยได้หลายอย่างโดยเฉพาะยิ่งการเชื่อมโยงคนที่ควรจะอยู่ในระบบนิเวศเดียวกันได้สามารถพบปะพบเจอซื้อขายแลกเปลี่ยนกันได้นอกเหนือไปจากนี้ครับเทคโนโลยีเหล่านี้ยังสามารถที่จะเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ได้และใช้เป็นประโยชน์สำหรับอนาคตได้ด้วยสำหรับวันนี้เวลารายการจบลงแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ